ขอต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงกระต่ายเงาจันทร์ช่องของคนหลงไหลความเผ็ดร้อนในจินตนาการจากตัวหนังสือก่อนจะไปฟังนิยายสนุกๆอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งถ้าไม่อยากพลาดนิยายฮอตๆของช่องเรานะคะเจ็ดโมงสามสิบนาทีเป็นเวลาอาหารเช้าของบ้านตั้งชินคุกจานชามลายคามหรูหราวางเรียงบนโต๊ะอาหารหินอ่อนไว้คาราลาขนาด12ที่นั่งเราเด็กรับใช้เริ่มทยอยตักข้าวต้มลงในชามให้บรรดาคุณท่านของตนคุณกอบกับยายกิ้งล่ะนายหญิงของบ้านถามรวิดาขึ้นเมื่อไม่เห็นน้องเขยและหลานสาวคุณกอบดื่มกาแฟไปแก้วนึงแล้วก็รีบออกไปค่ะพอดีวันนี้มีเซ็นเอกสารแต่เช้าไม่อยากจะรถติดส่วนหนูกิ้งก็ความอีหลักอีเหลือของรวิดาทำให้คนฟังช้อนตาขึ้นมองยังไม่ตื่นหรือยังไม่กลับล่ะแหมคุณพี่หนุ่มสาวสมัยนี้เขาโตๆกันแล้วนะคะเราจะจับให้เขาอยู่ในกรอบก็จะยิ่งอยากแหกออกไปสรุปว่ายังไม่กลับพาวตอบคำถามตัวเองในใจเราเป็นแม่ยังไงก็ใส่ใจลูกหน่อยแล้วกันถึงจะโตแล้วก็เถอะที่เตือนเพราะหวังดีนะขอบคุณค่ะคุณพี่แต่ไม่ต้องห่วงนะคะแฟนหนูกิ้งเป็นใครคุณพี่ก็ทราบดีคนคุ้นเคยกันทั้งนั้นนี่เห็นหนูกิ้งบอกว่าเร็วๆนี้จะให้ผู้ใหญ่มาทาบถามเรื่องมั่นหมายค่ะเป็นอย่างนั้นก็ดีฉันยินดีด้วยอย่างไรเสียการดาก็คือหลานเลือดบางส่วนในตัวยังมีของตั้งชินคุปแม้ไม่ได้ใช้นามสกุลก็ตามทีคนยินดีตักข้าวต้มเข้าปากอย่างสำรวมกิริยาตามการอบรมมาอย่างดีจากครอบครัวผู้ดีเก่าซึ่งสืบทอดกันมาส่วนรวิดายังไม่แตะต้องอาหารเพราะมีเรื่องสำคัญคุณพี่คะไหนๆอีกไม่นานหนูกิ้งก็จะมั่นหมายต่อจากนั้นก็คงตกแต่งกันสร้างครอบครัวเลยจะเป็นอะไรไหมคะถ้าน้องจะขออรุณสวัสดิ์ครับคุณแม่นวิเสียงนุ่มสุภาพแทรกพร้อมร่างสูงใหญ่เดินเข้ามายังโต๊ะอาหารไดดานุเลื่อนเก้าอี้นั่งฝั่งขวามือของมารดาที่นั่งอยู่หัวโต๊ะวันนี้มีอะไรทานครับข้าวต้มปลากระพงของชอบแล้วนี่เขายิ้มรับเด็กรับใช้ในบ้านตักข้าวต้มร้อนหอมกลุ่นลงในชามส่วนอีกคนลินน้ำและชงกาแฟมาเสิร์ฟให้คนตรงหน้าดังเป็นท่านชายที่กำลังมีข้าทาสบริวารรับใช้และบุคลิกการวางตัวของไดดานุเสมือนเป็นเช่นนั้นจริงอย่างไม่มีข้อโต้แย้งใดคุณแม่ทานแบบนี้ทุกวันจะดีมากเลยนะครับ
แม่ก็กินแบบนี้ทุกวันนะให้ผมเชื่อจริงเหรอครับว่าคุณแม่ไม่แอบกินหมูแฮมเบคอนตาคมลูกชายลดแคบลงบอกเป็นนายว่ารู้ทันมารดาดีนักเชียวมันก็มีบ้างให้กินแต่อาหารจืดๆเบื่อตายกันพอดีแต่ของพวกนั้นคอเลสเตอรอลสูงครับมีสารก่อมะเร็งด้วยแม่รู้นะพาวส่งตาความใส่ลูกมีลูกเป็นหมอเรื่องของกินคงตามใจปากไม่ได้โดยเฉพาะหมออย่างใดดนุนวิไม่ทานหรอครับข้าวต้มเย็นหมดแล้วเห็นคนตรงข้ามทำหน้าแห้งจึงเอ่ยถามจ้ะพอดีฟังสองคนเถียงกันเพลินน่าเอ็นดูนะคะชายหนุ่มยิ้มจางแล้วก้มลงคนข้าวต้มในชามที่ควันยังฟุ้งลอยออกมาคุณแม่ครับผมคิดว่าผมจะย้ายกลับมาอยู่บ้านนะครับจริงเหรอลูกความดีใจของคนเป็นแม่ฉาบชัดบนใบหน้านางอยากให้บุตรกลับมาอยู่บ้านเฝ้าสวดมนต์ขอพรพระทุกคืนครับแล้วจะย้ายมาเลยไหมเดี๋ยวแม่ให้เด็กกับคนงานไปช่วยเก็บของที่คอนโดมือหนาเอื้อมไปจับมือมารดาเบาๆใจเย็นก่อนครับคุณแม่ผมยังพูดไม่จบเลยว่ามาว่ามาเขาเริ่มรู้แล้วว่าตนเองใจร้อนเหมือนใครผมจะย้ายกลับมาแต่ไม่ใช่ตอนนี้แล้วเมื่อไหร่ล่ะลูกเมื่อบ้านผมสร้างเสร็จครับคิ้วงามเหนือดวงตาเฉียวของมารดายกขึ้นสงสัยส่วนลวิดาช้อนในมือที่กำลังตักข้าวต้มถึงกับชะงักค้างและรอฟังคำตอบผมจะสร้างบ้านในสวนของเราสักหลังครับคุณแม่คงไม่ว่าอะไรใช่ไหมครับแล้วคุณโดมกะว่าจะสร้างตรงไหนของพื้นที่ล่ะคะเสียงสั่นเครือเล็กน้อยของราวิดาแม้พยายามเร้นทว่าไดดานุยังจับจริตได้แม้สักเป็นน้าหากบารมีตำแหน่งและความน่าเกรงขามของไดดานุทำให้ราวิดาจำต้องเรียกคุณอย่างให้เกียรติเมื่อวานชายหนุ่มไปเดินเล่นในสวนอยู่นานสองนานแถมเดินเลยไปไกลถึงบ้านตรงจิตเขาอาจต้องตาต้องใจที่ดินวิวโค้งน้ำตรงนั้นก็เป็นได้ซึ่งมันกำลังตรงกับใจของหล่อนเช่นกันผมอยากได้ที่ดินท้ายสวนครับวิวดีสงบใจของราวิดาตกลงกองกับพื้นแต่พอเดินดูไปดูมาเลยคิดว่าเป็นช่วงกลางสวนดีกว่าเขายังบอกอีกว่าเพื่อจะได้อยู่ใกล้มารดาเดินไปมาหากันสะดวกที่สำคัญจะได้คอยดูแลควบคุมการกินไม่เข้าเรื่องของคนเป็นแม่ลวิดาได้ยินเช่นนั้นจึงเบาในอกแต่แผนการในใจจำต้องเปลี่ยนกระทันหันแล้วสิแม่ไม่ได้ห่วงที่ดินหรอกนะลูกยังไงซะทั้งหมดนี่ก็ต้องเป็นของโดมอยู่แล้วแต่ทำไมไม่มาอยู่บนตึกด้วยกันล่ะจะไปสร้างให้เสียเวลาทำไมกันคุณแม่ครับผมโตแล้วนะครับเผื่อวันหนึ่งผมมีครอบครัวขึ้นมาผมก็อยากมีพื้นที่ส่วนตัวเอาเถอะเอาเถอะอย่างนั้นก็ได้ความน้อยใจเล็กน้อยของคนสูงวัยช่างน่ารักในสายตาลูกแล้วจะสร้างเมื่อไหร่มีแบบมีช่างหรือยังต้องใช้เงินเท่าไหร่แม่จะได้จัดการให้มารดาตนเป็นคุณนายสายเปใจถึงเสมอข้อนี้เขารู้ดีผมกำลังจะให้บริษัทหนึ่งออกแบบให้อยู่ครับจากนั้นก็เริ่มสร้างเลยแต่ผมขอออกเงินเองนะครับอ้าวทำไมล่ะลูกเธอนะครับคุณแม่ให้เป็นหน้าที่ผมคงเป็นความภาคภูมิใจของลูกผู้ชายสินะพาวคิดเช่นนั้นว่าแต่ที่จะสร้างบ้านเนี่ยไม่ใช่ว่าได้ว่าที่สะพายแล้วนะคุณแม่คิดไกลขนาดนั้นเลยหรอครับสรุปว่ามียังครับคนตอบเริ่มตักข้าวต้มอุ่นเข้าปาก
ดีเลยอย่างนั้นสนใจดูตัวกับลูกสาวเพื่อนแม่ไหมน้องเพิ่งจบด็อกเตอร์สาขากินข้าวดีกว่าครับผมมีผ่าตัดช่วงสายคนแม่จิปากเสียงดังเป็นอันจบการสนทนาเรื่องจับคู่แล้วหญิงคนที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงตำแหน่งสะพายตั้งชินคุปคนนี้ไม่ใช่คนแรกเป็นคนที่เท่าไหร่นั้นคงต้องนับกันจนเมื่อยบ่ายของวันในบริษัทออกแบบพนักงานเกือบทุกคนอยู่ในช่วงสบายๆโดยวันนี้มีงานเลี้ยงใหญ่ต้อนรับ MD คนใหม่ความมั่งมีของบรรยันลงทุนจ้างบริษัทออร์แกไนเซอร์มาจัดงานบนดาดฟ้าของอาคารแห่งนี้ทุกคนแค่เตรียมตัวดื่มกินอย่างสำราญเท่านั้นแต่ใครจะสนใจปาร์ตี้อย่างไรคนหนึ่งที่ไม่คิดสนใจคือคีติกาถึงอย่างนั้นต้องจำยอมมาร่วมงานเพราะเป็นคำสั่งขาดของหัวหน้าคืนนี้หญิงสาวจึงบอกกับคนที่บ้านว่าคงกลับดึกกว่าปกติไม่ต้องรอกินข้าวและให้เข้านอนได้เลยคีพักได้แล้วมั้งเตรียมตัวขึ้นไปงานเลี้ยงกันทัดกับทีมขึ้นไปก่อนได้เลยนะเดี๋ยวเราตามไปงานของเธอกำลังติดพันบุญพิทักษ์ก้มมองหน้าจออ่านชื่อไฟล์โปรเจกต์นี้ไม่ได้รีบนี่มีเวลาอีกตั้งนานเอาไว้ก่อนก็ได้งานเลี้ยงเริ่มตั้งทุ่มหนึ่งเธอจะเอาเวลาหายใจทิ้งเปล่าไปเพื่ออะไรกันแล้วคีไม่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเหรอทำไมต้องเปลี่ยนล่ะถามกลับมือและสายตายังคงจัดการกับงานความเก่งกาจของคีติกาอันน่าทึ่งอย่างหนึ่งคือเธอสามารถแยกประสาทการทำงานได้อย่างน่าอัศจรรย์ความรวดเร็วของมือและสมองไวกว่าปกติการเป็นตัวเองชนิดคนละขั้วพูดให้ถูกคือเหมือนเป็นคนละคนเราเห็นสาวๆในออฟฟิศขนเสื้อผ้ามาเปลี่ยนกันทุกคนเลยยกเว้นก็แต่เธอที่ยังนั่งค่ำเคร่งอยู่กับงานเราขึ้นไปชุดนี้แหละคีใส่ชุดไหนก็น่ารักเขินหน่อยไหมฮะไหท่าเสียงมนมีนาซึ่งเดินกลับมาที่โต๊ะได้ยินพอดิบพอดีแต่คนที่เขินไม่ใช่หญิงสาวแต่กลับเป็นชายคนชมส่วนเจ้าตัวนิ่งและสนใจงานตรงหน้าแล้วนี่แกขึ้นไปชุดนี้เหรอมิงบุญพิทักษ์แก้เกอร์โดยหันมาถามคนด้านข้างตนใช่เสียงตอบฟังดูรู้ว่าไม่อยากขึ้นไปร่วมงานนี้สักนิดแปลกเว้ยปกติเห็นแต่งสวยทุกงานไม่แต่งฉันก็สวยเว้ยมองมา5เมตรหน้าสดฉันก็ยังสวยฉันว่างานนี้ไม่จำเป็นต้องสวยไปเพื่อใครในเมื่อคนคนนั้นไม่คิดจะสนใจเธออยู่แล้วพยายามให้เหนื่อยทำไมกันพยายามมาเยอะแล้วพออย่างนั้นเรานั่งรอนะคีเจ้าตัวหันมายิ้มให้กับสถาปนิกชายมนมีนาส่งสีหน้ากุ้มกิ่มแกมแซวไปยังคนอาสารอบุญพิทักษ์จัดว่าเป็นผู้ชายดีมาตรฐานชายไทยไม่ได้ประเสริฐประหนึ่งพ่อพระแต่เมื่อได้รักก็ทุ่มเทและอดทนพอฐานะทางบ้านนับว่าไม่ธรรมดาเพราะถึงขนาดส่งเจ้าตัวเรียนจบต่างประเทศได้นั่นคงมีความมั่นคงทางการเงินไม่น้อยเพียงแค่ยังไม่ถึงขั้นมหาเศรษฐีถือเป็นบุญแต่ยังไม่หนามากที่ชายหนุ่มมาหลงรักผู้หญิงมีโลกส่วนตัวสูงพ่วงความเร็วต่ำอย่างคีติกาหากทั้งสองได้ลงเอยกันจริงคงเป็นคู่รักที่น่าอิจฉามนมีนาอยากออกแรงเชียร์ให้มากกว่านี้เท่าว่าเมื่อเห็นพฤติกรรมตอบสนองกับของเพื่อนสาวคนสนิทจึงพอเดาออกว่าคงยังไม่มีใจให้ชายหนุ่มแน่ไม่ง่ายนะดีแล้วหลักง่ายอาจเจ็บเร็วเก็บโอกาสไว้เลือกในวันที่ยังสามารถเลือกได้ถึงจะถูกทั้งสามขึ้นไปบนชั้นดาดฟ้าในช่วงทุ่มเล็กน้อยซึ่งพอดีกับเวลางานเลี้ยงเริ่มภายในงานจัดสไตล์ชิลเอาท์ค็อกเทลบรรยากาศสบายผ่อนคลายไม่เป็นทางการเพราะในบรรยาน 90% ของพนักงานคือคนรุ่นใหม่ทั้งนั้นส่วนอีก 10% ที่เหลือคือหัวหน้าอาวุโสฝ่ายบัญชีทรัพยากรบุคคลที่ปรึกษาและบอร์ดบริหาร
Organizer จัดพื้นที่นั่งและพนักงานเสิร์ฟดูแลให้กับบุคคลเหล่านั้นเป็นที่เรียบร้อยส่วนพนักงานคนอื่นสนุกสนานกับอาหารบุฟเฟ่นานาชาติตะการตาด้วยของอร่อยยั่วความหิวอีกทั้งเครื่องดื่มจัดเต็มบทเพลงบรรเลงแนว R&B คลอบรรยากาศเสมือนยกสถานบันเทิงยามค่ำคืนมาไว้ณที่แห่งนี้พิธีกรซึ่งเป็นหนึ่งในฝ่ายประชาสัมพันธ์ขึ้นมาเปิดงานแล้วเชิญ MD มาเทกล่าวอะไรสักเล็กน้อยในการมาเริ่มต้นบริหารบริษัทออกแบบระดับต้นของประเทศเขาพูดได้ดีทีเดียวเรียกความน่าเชื่อถือจากเหล่าพนักงานมากโขเมื่อกล่าวจบหญิงสาวร่างสูงละหงทั้งตัวรวมไปถึงชุดที่ใส่คือแบรนด์เนมทั้งสิ้นถือช่อดอกไม้มอบให้กับชายหนุ่มยังไม่พอเพราะแถมจูบหวานลงบนแก้มเปื้อนเขาสากนั้นด้วยเสียงตบมือยินดีดังก้องกบความเสียใจของใครบางคนจนมิดมีเพียงเพื่อนสนิทเท่านั้นที่ยังสังเกตเห็นแกอยากกลับไหมมิงงานเพิ่งเริ่มเองฉันโอเคแกไม่ต้องห่วงตอบพางยกแก้วไวน์กระดกลงคอจนหมดนี่เรียกว่าโอเคแล้วหรือห่างไกลมากไวน์หนึ่งแก้วหมดไปอย่างรวดเร็วแล้วเจ้าหล่อนหันไปหยิบจากบริกรที่ถือถาดผ่านไปมาอีกสองแก้ววางเพิ่มมิงเยอะไปไหมสบายของฟรีของดีต้องกินให้คุ้มสิวะคนตอบมีได้สบายอย่างปากพูดเพราะสายตายังเผลอรอบแอบมองความหวานชื่นของโลมและหญิงนางนั้นอยู่เนืองๆคีแล้วเอาชีสพาร์เมซานกับเนื้อพาร์มาแฮมมาให้กินกับไวน์อร่อยนะลองดูสิสุภาพบุรุษอย่างบุญพิทักษ์อาสาเดินไปเอาอาหารมาให้สาวๆที่โต๊ะขอบใจนะทัศน์เดี๋ยวเราลองกินเลยสิ้นคำคีติกาหยิบแก้วไวน์แดงของมนมีนามายกดื่มไปพร้อมกับจิ้มพาร์เมซานชีสเข้าปากแล้วตามด้วยแฮมเนื้อนุ่มช่างเข้ากันอย่างน่าประหลาดนี่สินะอาหารพวกผู้ดีอร่อยใช่ไหมใช่อร่อยมากเรื่องอร่อยก็เป็นอีกเรื่องเรื่องที่รีบกินรีบดื่มเพราะไม่ต้องการให้เพื่อนสนิทสาดไวน์ลงท้องทั้งที่ยังไม่มีอาหารสักชิ้นไม่แคล้วได้เมาในชั่วโมงนี้แน่แล้วถ้ามนมีนามเมาขึ้นมาแล้วก็ไม่อยากคิดถึงวีรกรรมที่จะเกิดขึ้นเราได้ข่าวว่าคุณโลมเขาเป็นรุ่นพี่มหาลัยเดียวกับคีด้วยนี่ใช่แล้วจะมาขุดอะไรตอนนี้เห็นว่าเก่งมากเราไม่เคยรู้เลยนะว่าตระกูลสาครเวชจะเป็นผู้บริหารบัญญัติด้วยเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันต่อพางยกวายเดิมเร่งความเร็วให้หมดก่อนมนมีนากระนั้นยังไม่วายหยิบเพื่อนตัวดีหยิบมาเพิ่มอีกใช่ท่านรู้นะไม่มีทางมาเหยียบที่นี่แน่เสียงเกือบตะโกนบวกกับใบหน้ากำขึ้นทำให้คีติกาที่คุ้นเคยกับเพื่อนคนนี้หวาดหวั่นมันเริ่มแล้วกินเข้าไปเคกินเยอะๆของพวกนี้นะตะโกนสาครเวทชอบเอามาฟาดหัวคนแบบเราทั้งนั้นกินไม่หมดก็ถุยทิ้งเล่นยังได้เลยสายตาพนักงานใกล้เคียงเริ่มมองมาคีติกาท่าทางไม่ดีจึงรีบยกไวน์แดงในแก้วตัวเองดื่มจนหมดหวังจะพามนมีนาออกจากงานก่อนจะเป็นเรื่องทว่าสายตาพันเห็นลางผู้บริหารคนใหม่กำลังเดินตรงมายังกลุ่มของเธอมิงแกเมาแล้วกลับไปพักเถอะทัดแล้วฝากขับรถไปส่งมิงทีได้ไหมแล้วเคียไม่เป็นไรเรากลับเองได้บ้านเราอยู่แค่นี้เดี๋ยวเราจะไปลาคุณโลมกับพี่เดชเองนะช่วยเราหน่อยนะเจอคำอ้อนวอนเช่นนี้ใครก็เล่าจะปฏิเสธได้ไม่ฉันยังไม่กลับไม่เมาด้วยจะอยู่ดื่มแบบพูดดีหน่อยเว้ยนี่พวกแกรู้อะไรป่ะมนมีนาตบมือหนักเข้าที่อกตนลางโซเซไปมาเชิดหน้าอย่างต้องการประกาศบางอย่างฉันเนี่ยนะเว้ยถึงจะเมาแต่ก็สวยเว้ยเมาสวยๆรู้จักไหมอ๋อแล้วไม่ได้สวยอย่างเดียวนะเว้ยจนด้วยว่ะ
อีหมิงโคตรภูมิใจเลยยังจะมีหน้ามาพูดยืนยังไม่รอดไปกลับบุญพิทักษ์รีบประคองสาวเมาออกจากงานเอาจริงควรบอกว่าลากออกไปยังได้พี่น้องคะสวัสดีค่ะคีติการีบเอาตัวเองเข้าไปขวางหน้าผู้ชายที่กำลังสาวเท้าตามเพื่อนทั้งสองของเธอไปคิ้วหนาเข้มย่นเข้าหากันพิษมองใบหน้าหญิงสาวที่เรียกตนเองว่าพี่โลมได้อย่างสนิทปากโน้ตชื่อคีนะคะเป็นรุ่นน้องคณะเดียวกันกับพี่ครับคือคีเป็นสถาปนิกทีม A ค่ะดีใจมากเลยนะคะที่ได้ร่วมงานกับพี่อาจารย์ในคณะพูดถึงพี่ให้พวกเราฟังเยอะเลยค่ะเหรอครับพี่ก็ยินดีที่ได้ร่วมงานด้วยนะครับพี่ขอตัวก่อนเดี๋ยวสิคะหญิงสาวยังดักหน้าไม่ปล่อยให้เขาไปง่ายๆให้เกียรติดื่มกับหนูสักแก้วนะคะบ้าเอ๋ยนางขี่ต้องทุ่มเทขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยนางหมิงนี่บุญคุณครั้งนี้ก็เตรียมเลี้ยงชาบูฉันได้เลยไม่รู้เอาความรวดเร็วเพิ่มมาจากไหนจึงหันไปหยิบแก้วไวน์ในถาที่บริกรถือเดินผ่านมาส่งให้เขาและเธออีกหนึ่งแก้วชนค่ะรุ่นพี่ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะแก้วไวน์ทั้งสองกระทบกันแล้วต่างยกขึ้นจิบโลมเทลงคอในรวดเดียวน้อยหน้าได้ยังไงคีติกาทำตามบ้างลืมไปว่านี่เป็นแก้วที่5ของเธอแล้วไม่เจอกันนะคือคุณโลมครับเสียงเรียกจากผู้ช่วยของชายหนุ่มดังมาจากด้านข้างทำให้ขาที่ตั้งใจจะก้าวไปหยุดชะงักทำไมไม่มาเร็วกว่านี้แต่ก็ขอบคุณค่ะพอดีมีแขกฝากของขวัญมาให้คุณโลมครับว่าพางส่งถุงสีเงินเงาโลโก้สีขาวหรูหราขนาดไม่ใหญ่นักมาให้โลมเขาเปิดออกพบเป็นปากกาสีดำด้านบนของด้ามฝังเพชรเม็ดเล็กในนั้นมีการ์ดและข้อความจากผู้ให้คนให้เหรอผมไม่ทราบครับเขาเอามาฝากไว้ที่ประชาสัมพันธ์ลมเพียงพยักหน้ารับแล้วก้าวเต็มน้ำหนักไปยังทางที่มนมีนาและบุญพิทักษ์ไปแต่ป่านนี้คงไม่ทันแล้วคีติกาปล่อยผู้อากาศออกจากล่างจนไหลไหวแล้วหยิบกระเป๋าสะพายบนโต๊ะเตรียมตัวกลับหากเริ่มรู้สึกมึนหัวติดหนัดเพียงแค่ก้าวไปไม่กี่ก้าวไอ้5แก้วที่ยกดื่มไปเริ่มออกฤทธิ์เธอถอยไปหยิบน้ำเปล่าบนโต๊ะยกดื่มให้ลงไปในท้องเจือจางแอลกอฮอล์ในกระเพาะแทบไม่ช่วยอะไรเลยชาบูนางหมิงแกต้องเลี้ยงชาบูฉันสถาปนิกสาวใช้เวลาเป็นครู่ใหญ่ฟื้นพาร่างตนเองลงมาถึงรถแต่ให้ขับกลับตอนนี้คงไม่ไหวทั้งสังขารและสติไม่เต็มร้อยสักอย่างนอนในรถให้สางก่อนแล้วกันคิดกับตัวเองแล้วฟุบหน้าลงกับพวงมาลัยเธอไม่อยากปรับเบาะนอนเพราะกลัวจะกลายเป็นลากยาวจนดึกดื่นกว่านี้หรืออาจเช้าก็ได้ทำไมปล่อยให้ตัวเองเมาขนาดนี้เสียงใครคุ้นมากหน้าเล็กเงยขึ้นเปลือกตาหลีแคบเพ่งมองเจ้าของเสียงนายคีติกาสะบัดหน้าเรียกสติสัมปชัญญะตนเองกลับมาแล้วมองกลับไปยังคนที่ก้มหน้าลอยลงมาใกล้คุณหมอพร้อมมีแว่นเธอจึงรู้แล้วเปลี่ยนสถานะการเรียกเสียใหม่ไดดานุโน้มตัวลงมาช้อนล่างคนเมาแล้วพาเดินไปยังรถที่จอดอยู่ไม่ไกลความมึนในลิตรวายยังไม่หายไปแม้แต่น้อยตอนนี้หัวเปรียบเสมือนหินทั้งหนักทั้งปวดคีติการู้สึกเหมือนมีการเคลื่อนไหวของรถตาปรือพยายามมองสิ่งรอบกายในรถที่ตนนั่งอยู่ใช่ในรถแต่ไม่ใช่รถเธอส่วนคนกลับก็ยังเป็นเขาคุณหมอเสียงผ้าเบาแทบไม่มีแรงชายหนุ่มผินใบหน้ามามองเล็กน้อยก่อนตั้งสมาธิสนใจถนนนิ่มจังทำไมเบาะรถคันนี้ถึงได้นิ่มนักเหมือนกำลังนอนอยู่บนเตียงหรูในโรงแรมของลูกค้าที่เธอเคยออกแบบ
หอมด้วยกลิ่นมาจากน้ำหอมของรถหรือมาจากไหนกันแต่ช่างชินจมูกความรู้สึกเสมือนคนด้านข้างคือพลขับผู้เชี่ยวชาญที่ควบคุมรถได้นุ่มนวลดุดวิ่งอยู่บนรันเวย์สนามบินก็ไม่ปานหรือเป็นหมอเลยขับรถดีขนาดนี้เกี่ยวไหมช่างเถอะแล้วคุณหมอมาได้ยังไงทำไมมาอยู่ที่นี่หรือว่านี่ไม่ใช่รถแต่เป็นเตียงผู้ป่วยในห้องฉุกเฉินเธอขับรถไปเสยอะไรเข้าล่ะนี่กำลังกลับบ้านกลับบ้านเก่าเหรอสติอยู่ไม่ครบคำพูดจึงมาไม่ครบด้วยอีก5 นาทีเขาตอบแสดงว่าได้ยินคำถามและแสดงว่าเธออาการไม่หนักถ้ายังสื่อสารได้คีติกาเกงเปลือกตากวาดมองรอบตัวอีกครั้งโอเคนะอยู่ในรถที่ไม่ใช่รถตัวเองแน่ล่ะอีก5 นาทีถึงบ้านได้รับทราบถึงแล้วปลุกด้วยนะคำพูดสุดท้ายก่อนภาพตัดไดดานุปลายตามองคนเมาที่จู่ๆก็ดึงแขนเขาเข้าไปกอดเป็นหมอนข้างไม่รู้ทำไมเธอถึงได้ไว้ใจผู้ชายคนนี้มีบางอย่างซึ่งมองไม่เห็นบอกกับเธอว่าเขาคือคนที่เธอตามหาอยู่ถ้าจริงเขาคือตัวอันตรายไม่ใช่หรืออีกสำนึกในใจมีเสียงหนึ่งล่ำร้องว่าคิดถึงคีติกานี่เธอกำลังเดินทางกลับไปในวันนั้นอีกครั้งหรืออยากกลับไปหาวายร้ายปีศาจราคะตนนั้นกลับไปลิ้มรสสวาดเผ็ดร้อนแผดเผานั่นจะทนทานได้จริงหรือหากต้องเผชิญกับมันเป็นครั้งที่2